วันนี้นะท่านผู้ชมฮะวันอะไรฮะวันวาเลนไทน์นี่เลยสมัยเป็นหนุ่มๆนี่มันเป็นเรื่องหนุ่มอยู่เขาบอกว่าคำว่ารักเกิดจากรอเป็นตัวต้นแล้วตามก้นจากรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศพาดทางไม่ห่างไกลฉันจึงได้คำว่ารักมาพักพิงท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมฮะในสวนสาธารณะในเมืองไทยเราเนี่ยยังไงฮะมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นและคนบางประเภทไปพอดรักกันไปกระจุงกระจิงไปจีบไปกระจานกันฮะถ้าท่านไปทำแบบนี้นะผิดมีโทษทางอาญานะผิดเหรอถือว่าเป็นการกระทำการอันควรไขหน้าต่อหน้าทางนั้นหรือทำละมุกอย่างอื่นในโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทอย่าไปทำแบบนี้อันตรายด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะตามไปส่องตามสวนสาธารณะต่างๆไปส่องทำไมไม่ใช่ไปเตือนคุณไม่ต้องส่องไปเตือนคุณไม่ต้องส่องครับเพราะว่าผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมเขาว่ายังไงฮะคุณวิรัตมนัสสนิทวงศ์นะครับเขาบอกว่าเทศกาลวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์14กุมภาของทุกปีเนี่ยมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวนะฮะมาใช้บริการสวนสาธารณะมากกว่าทุกวันถูกผิดปกติมาใช้บริการมากกว่าทุกวันนะครับมาออกกำลังกายกันนะครับเขาบอกก็เลยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะกว่า40แห่งซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกทมนะครับเขาบอกว่าต้องเข้มงวดการเปิดปิดก็ตามเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดตีห้าจนไปปิดสามทุ่มนะครับแต่ที่สำคัญเขาบอกอย่างนี้ทำไมฮะเพื่อป้องกันเหตุจะเปิดไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ให้มีจุดอับจบเลยเหมือนส่องอ่ะเหมือนส่องอ่ะเขาส่องคุณเลยนะดูสิเขาส่องเลยนะคุณจะทำอะไรหรือเปล่าคือกล้าใครจะกล้าสปอตไลท์ส่องแย่สูงสว่างวาบวาบเนี่ยใครจะกล้าทำอะไรบ้างนอกจากคนที่จิตผิดปกติหรือไม่อย่างไรคือไม่ว่าจะเป็นจุดอับต่างๆนะครับรวมถึงอะไรลานจอดรถต้นไม้ทึบนะพวกพุ่มไม้ทุกเพื่อที่จะป้องกันกิจกรรมไม่เหมาะสมอันตรายด้วยบางทีเราก็ตกใจเหมือนกันนะเราผ่านไปเวลาค่ำกลางคืนเนี่ยเห็นทางกทมบอกว่าสวนสาธารณะเห็นรถจอดอยู่เฮ้ยรถผีสิงเปล่าทำไมมันสั่น จริงๆเราตกใจอ่ะรถใหญ่วิ่งผ่านแล้วรถไม่สั่นไม่ใช่ตกใจเราทุกคนอยากรู้ในฐานะสื่อว่าอุ้ยมันสั่นวะแสดงรถผีสิงแน่เลยสักพักหนึ่งเงียบอ่ะโอ้โหอันตรายยาเด็ดขาดเลยนะครับอันตรายฮะคราวนี้มีการกำชับเจ้าหน้าที่นะฮะว่าถ้าเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ทำอะไรรู้ไหมฮะทำไมฮะตักเตือนอย่างสุภาพมันเป็นข้อไม่มีละครสิขออภัยครับด้วยความเคารพครับรบกวนช่วยหยุดพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมนี่คืออย่างสุภาพแต่ถ้าเจอตำรวจไทยถ้าเจอริมถนนไม่ได้ไฟฉายส่องเลยจริงเคยเห็นจริงๆกับตาตัวเองเลยไปจอดดูข้างทางเห็นไฟรถทางหลวงอ่ะไฟส่องเลยคือเตือนไงนั่นแหละอันตรายก็เตือนกันนะครับวันนี้ยังไงก็ออกไปเรื่องของสวนสาธารณะในวันแห่งความรักอันตรายนี่คือ7จุดนะฮะที่พบกันเป็นที่ไฮไลท์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนรถไฟสวนจตุจักรสวนลุมพินีสวนสิริกิติ์นะครับก็สวนสาธารณะย่านฝั่งทนนะเขามีการตั้งชื่อเลยนะครับเขาบอกว่าสวนสาย2เรียกกันว่าสวนอีเดนเก้งกวางโอ้โหที่เห็นภาพเลยนะสวนอีเดนเก้งกวางมันครอบคลุมมันนะครับมันหมดเลยอ่ะและต่างจังหวัดก็ต้องช่วยกันและช่วงโควิดนี่อันตรายเห็นบอกว่าหน่วยงานบางหน่วยงานบอกเลยนะนี่ต้องระวังเวลาช่วงโควิดมีความสัมพันธ์กันให้ห่างกันไว้ได้ครับนี่ก็ทั้งหมดของถกข่าวร้อนในวันนี้นะครับ